สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ใหม่ไม่ชิครับประวัติที่เราจะคุยในวันนี้นะครับเอาใจกลุ่มเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงราคาในรอบนี้จับต้องได้ง่ายมากขึ้นเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยมากขึ้นครับก็คือเจ้าหูฟังตัวนี้เลยครับ FireFi Ampligame H6 นะครับหูฟังเกมเมอร์ทรง Over Ear ที่มาพร้อมกับระบบเสียง Virtual Surround Sound 7.1 มันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมมาให้ภายในกล่องกันก่อนนะครับภายในกล่องนอกจากตัวหูฟังนะครับก็จะมีซองหนังสังเคราะห์มาให้ด้วยครับขนาดใหญ่พอดีตัวหูฟังนะครับนุ่มเนียนมือใช้ได้เลยครับกับราคาแล้วถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็มีไมโครโฟนครับที่สามารถถอดใส่ได้เหมือนพวกตัวแพงๆเลยครับรวมถึงตัวไมค์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะดัดงอได้อิสระเลยนะครับดัดไปทางไหนก็ได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับคู่มือการใช้งานมีเพียงเท่านี้ครับทีนี้เรามาดูพระเอกของเรากันบ้างครับ Ampligame H6 นะครับวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นพลาสติกกับหนังสังเคราะห์นะครับแต่ว่าตัวโครงหลักของตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นโลหะครับดูแข็งแรงทนทานใช้ได้ครับเกรดของวัสดุที่ใช้ทำเมื่อเทียบกับราคา 2,700 กว่าบาทก็ถือว่าสมราคาครับบริเวณที่รองศีรษะด้านบนจะบุฟองน้ำมาให้แล้วก็หุ้มด้วยวัสดุหนังครับงานตัดเย็บต่างๆก็ดูเนี๊ยบใช้ได้เลยครับฝั่งด้านในจะมีโลโก้FireFi นะครับก็ดูสวยดีครับฝั่งด้านนอกจะเขียนตัวอักษรบอกไว้นะครับว่าฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่าตัวหูฟังครับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใส่ได้เพียงแค่ด้านเดียวครับเราสามารถที่จะใส่มันกลับด้านแบบไหนยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบสังเกตง่ายๆครับก็คือไมค์เนี่ยจะต้องอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราถอดไมค์นะครับสังเกตแบบง่ายที่สุดเลยก็คือสายไฟนะครับจะต้องอยู่ทางฝั่งซ้ายเท่านั้นครับความหนาของตัวหูฟังเมื่อรวมเข้ากับตัวเอียร์ขับแล้วไม่ได้หนาอะไรมากมายครับไซส์ค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดประมาณหนึ่งนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงครับตัวเอียร์ขับบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์อีกเช่นเคยครับหนังตรงนี้จะดูบางกว่าบริเวณที่รองศีรษะด้านบนเล็กน้อยนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายอากาศไปในตัวครับแต่ว่าก็แอบกลัวลอกเหมือนกันนะฟองน้ำจะเบาๆนุ่มมือดีมากๆครับแต่ที่ด้านในจะไม่ได้บุฟองน้ำรองให้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นแค่ผ้าบางๆเท่านั้นครับฝั่งด้านนอกจะไม่มีปุ่มสั่งงานอะไรเลยนะครับสกรีนไอคอนหน้ายิ้มแบบนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือเมื่อเราเสียบไฟปุ๊บจะมีไฟ LED RGB วิ่งขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับเวลาเล่นเกมในที่มืดนี่ต้องยอมรับเลยว่ามันสวยจริงๆครับแต่ว่าไฟตรงนี้จะยังไม่ได้เป็นแบบ Virtual Equalizer นะครับที่แบบว่าวิ่งตามเสียงพูดของเราหรือว่าตามเกมที่เรากำลังเล่นครับซึ่งกับราคาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับตัวหูฟังสามารถปรับระดับได้ข้างละ9ระดับนะครับก็ถือว่าเยอะเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแน่นอนครับตัวหูฟังสามารถบิดทำมุมได้เล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับรูปหัวของแต่ละคนครับแต่ว่าจะยังไม่สามารถปรับแรงหนีบของตัวโครงเหล็กได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าด้วยเรทราคาของเขามันยังไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับมองข้ามได้จุดที่ผมชอบก็คือสายไฟของเขาไม่ว่าจะเป็นจากจุดไหนครับมันจะเป็นสายถักทั้งหมดเลยเห็นไหมครับหมดปัญหาสายขาดสายงอสายเปื่อยไปได้เลยครับดูแข็งแรงทนทานดีมากๆครับอ๋อลืมบอกไปครับตัวนี้จะจ่ายไฟผ่านอัมพอร์ต USB-A ครับจะไม่ได้เป็นรูแจ็ค 3.5 มม.นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือน้ำหนักของมันครับตัวนี้จะหนักอยู่ที่330กรัมครับก็ถือว่าค่อนข้างเบานะเมื่อเทียบกับหูฟังทรงโอเวอร์เอียร์แบบนี้ครับทำให้เวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างเบาทีเดียวครับเวลาใส่นานๆเนี่ยมันจะไม่สร้างภาระในการใช้งานมากเกินไปครับในเมื่อที่ตัวหูฟังเขาไม่มีปุ่มสั่งงานอะไรเลยนะครับแล้วมันไปอยู่ตรงไหนนี่เลยครับเขาเอามาไว้ที่สายแบบนี้เลยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบแบบที่อยู่ที่ตัวหูฟังมากกว่าครับเพราะว่าพอมันมาอยู่ที่ตัวสายแบบนี้ครับเวลาให้เราใช้งานเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรไม่รู้มาต่องแต่งต่องแต่งนะครับมันจะเหมือนกับมีตุ้มอะไรก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งนะครับมันก็จะห้อยต่องแต่งแต่ว่าถ้าเกิดเราไปวางไว้บนโต๊ะมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นรีโมทอะไรไม่รู้ใหญ่ๆวางพาดอยู่บนโต๊ะนะครับก็จริงๆในการใช้งานมันก็ไม่ได้แย่นะครับคือใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกนะผมขออยู่ที่ตัวหูฟังดีกว่าครับที่ด้านหน้าของตัวรีโมทจะไว้ปรับระดับเสียงนะครับจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่กดเพื่อเปลี่ยนเป็นระบบเสียง 7.1 Virtual Surround Sound นะครับคลิกไปที่ฝั่งด้านขวาจะเป็นปุ่มปรับ EQ หรือว่าโปรไฟล์เสียงนะครับไฟสถานะด้านนอกจะเป็น Music Mode ไฟตรงกลางจะเป็น Game Mode นะครับไฟตำแหน่งด้านในสุดจะเป็น Movie Mode ครับคลิกมาที่อีกฝั่งนึงจะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดไมค์นะครับใช้การเลื่อนครับเมื่อปิดไมค์ปุ๊บไฟสถานะที่ตัวไมค์ก็จะติดขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้เลยครับเอาจริงก็ถือว่าใช้งานง่ายนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่จุดที่ผมอยากจะแหมสักนิดนึงนะครับก็คือรีโมทของเขาครับคือมันค่อนข้างที่จะป๊อกแป๊กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะได้ยินมั้ยฮะมันจะดูแบบกลวงๆหวงๆหน่อยครับรวมถึงไอ้ตัวปุ่มเลื่อนนะครับมันจะแบบมีเสียงเห็นมั้ยฮะนะเออนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาในการใช้งานนะใช้มาเดือนนึงก็มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าควอลิตี้ของตัวรีโมทกับตัวหูฟังเนี่ยมันต่างกันมากเกินไปนิดนึงครับคือตัวหูฟังเข้ามาดีแล้วไงแต่ว่าตัวนี้มันจะป๊อกแป๊กหน่อยนะครับรวมถึงกับราคาควรจะทำได้ดีกว่านี้จริงๆครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าเมื่อเอาไปเล่นเกมจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเราต้องมาดูสเปคที่เขาใส่มาให้กันก่อนครับ
ตัวหูฟังสามารถขับคลื่นความถี่ได้ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ครับรองรับบิตเดฟที่16บิตและสูงสุดที่24บิตเลยครับรองรับระบบเสียง 7.1 Virtual Surround Sound ความละเอียดของความถี่หรือว่า Sampling Rate จะอยู่ที่ 48,000 เฮิรตซ์นะครับซึ่งถือว่าสูงทีเดียวครับกับสเปคนี้ดูดีมากๆครับใช้ไดรเวอร์ขนาด50มิลลิเมตรนะครับไมโครโฟนเป็นคอนเดนเซอร์แบบ Omnidirectional ครับในส่วนของบิตเดฟคืออะไร sampling rate คืออะไรผมขอไม่อธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวครับแต่ว่าข้อมูลพวกนี้สามารถหาได้ตาม Google เลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับบิตเดฟยิ่งเยอะยิ่งดี sampling rate ยิ่งเยอะยิ่งดีจบครับทีนี้การเล่นเกมล่ะเป็นไงบ้างเมื่อเทียบกับราคาดีมากๆครับคือด้วยความที่เป็นหูฟังเกมเมอร์นะครับหูฟังเกมเมอร์เนี่ยสิ่งที่ต้องทำให้ดีเป็นระดับแรกเลยก็คือมิติแล้วก็ทิศทางของเสียงใช่ไหมครับตัวนี้ด้วยความที่เขามาเป็นระบบสเตอริโอเป็น 2.0 สเตอริโอหรือว่าคุณจะเปิดเป็น 7.1 ก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถจะแยกซ้ายขวาหรือว่าระบบเสียงรอบทิศทางได้แบบดีมากๆคือซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาเลยมันบอกได้เลยว่าตรงนั้นน่ะมีศัตรูอยู่หรือเปล่าถ้าศัตรูทำอะไรก็แล้วแต่มีเสียงฝีเท้าอะไรเงี้ยคือหูฟังมันฟ้องเลยมันทำให้เรารู้เลยว่ากำแพงตรงเนี้ยมีคนวิ่งอยู่หรือเปล่าห้องนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าเออหรือแม้กระทั่งการระบุพิกัดของเสียงปืนนะครับว่ามาจากทางทิศไหนใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็ทำได้ยอดเยี่ยมครับและเมื่อเรารับรู้แบบนั้นครับแน่นอนครับมันส่งผลให้เราเป็นต่อมากขึ้นลดการใช้งานประสาทสัมผัสดวงตาใช้ประสาทหูแทนครับเราก็สามารถที่จะจดจ่อกับเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้นปล่อยให้วัตถุที่อยู่ทางฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาหรือว่าทางด้านหลังเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของหูฟังแทนครับในส่วนของระบบเสียง 7.1 นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดนะครับเพราะว่าระบบ 7.1 เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบระบบเสียงของโรงภาพยนตร์ก็คือเพิ่มทิศทางทางด้านหลังให้มากขึ้นปกติหูฟังโดยทั่วไปทิศทางทางด้านหลังถือเป็นจุดบอดเป็นจุดที่ขับออกมาได้น้อยที่สุดแล้วครับระบบ 7.1 ถูกสร้างมาเพื่อแก้ไขตรงนั้นครับซึ่งกับราคานี้ผมไม่คิดว่ามันเป็น 7.1 แท้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วครับหูฟังตัวที่แพงกว่านี้ก็ยังเป็น 7.1 ที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการจำลองนะครับฟังดีๆนะใช้ซอฟต์แวร์ในการจำลองระบบเสียงของโรงภาพยนตร์ครับซึ่งการที่จะได้หูฟัง 7.1 ดีๆอันนี้หายากมากนะครับผมลองเข้าไปศึกษาไปอ่านตามบอร์ดต่างๆนะครับตัวละหลายๆพันหูฟังตัวหลายพันหรือแม้กระทั่งตัวแบบแตะหลักหมื่นแล้วเนี่ยบางคนเขายังบ่นอยู่เลยว่าแบบมันดีจริงๆหรอ 7.1 มันเปิดแล้วมันเวิร์กจริงๆหรอนะครับแต่โอเคเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อเปิดแล้วสิ่งที่มันดีขึ้นแบบชัดเจนคือสเตจมันจะกว้างมากขึ้นเยอะมากๆครับระยะเสียงที่เกิดขึ้นภายในเกมดูแยกมิติได้ดีมากขึ้นครับดูโอบล้อมร่างกายได้มากขึ้นเพิ่มทิศทางเสียงทางด้านหลังได้มากยิ่งขึ้นครับแต่คุณจะต้องยอมเสียซาวด์คุณภาพของเสียงไปเยอะมากๆย้ำว่าเยอะมากๆทีเดียวครับและการเปิดระบบเสียง 7.1 นะครับมันจะเข้าไปขุดดีเทลรายละเอียดของเสียงให้เยอะมากขึ้นให้คมชัดมากขึ้นเหมือนกับเข้าไปทำคอนทราสต์เข้าไปอัดคลาริตี้ให้เราได้ยินทุกสิ่งอย่างครับจากเดิมถ้าอ่ะเราเดินบนพื้นหญ้าเราอาจจะรู้ว่าอ่ะเนี่ยเดินบนพื้นหญ้าแล้วนะแต่ถ้าเกิดเปิด 7.1 มันอาจจะขุดมาถึงระดับที่แล้วไอ้หญ้าที่เหยียบเนี่ยเป็นหญ้าประเภทไหนล่ะใบใหญ่มั้ยใบเล็กมั้ยละเอียดมากน้อยแค่ไหนคือมันละเอียดมากจริงๆซึ่งทุกคนอาจจะรู้สึกว่าโหโคตรเจ๋งเลยแบบนี้ก็ดีสิ My Imagine ก็ไม่ได้เถียงว่ามันไม่ดีครับแต่ว่าผลที่ตามมาของการที่มันขุดทุกอย่างขึ้นมาแบบนั้นนะครับเราจะได้ยินเสียงทุกอย่างละเอียดยิบมากๆซึ่งผมลองนั่งเล่นโดยเปิด 7.1 แบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงยิงยาวเลยนะครับผลที่ได้คือผมเหนื่อยมากผมล้ามากนะครับหูนี่คือล้ามากเพราะว่าพอเราได้ยินทุกอย่างประสาทสัมผัสหูทำงานหนักมากขึ้นอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่านั่งเล่นนานๆแล้วรู้สึกล้านะครับรู้สึกเหนื่อยอันนี้ผมไม่ได้ติหูฟังผมไม่ได้ติแบรนด์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าผมกำลังอธิบายว่า 7.1 เมื่อเปิดแล้วเป็นยังไงเพราะว่ามันอธิบายค่อนข้างยากต้องละเอียดนิดนึงนะครับกับการที่คุณจะซื้อหูฟัง 7.1 มาใช้นะครับแต่ว่ามันก็เปิดได้ไงถ้าใครชอบแบบไหนก็คือเปิดก็คือปิดครับมันเป็นเรื่องของรสนิยมมันเป็นเรื่องของเทสนะครับไม่ได้มีถูกไม่มีผิดครับถ้าให้อธิบายแบบเห็นภาพง่ายที่สุดให้นึกถึงกระป๋องน้ำมันลมเปล่าๆ2กระป๋องกระป๋องแรกคือกระป๋องปกติคือ 2.0 สเตอริโอกระป๋องที่2คือกระป๋องที่เปิด 7.1 แล้วเอามือบีบกระป๋องฟลุ๊ปให้มันยุบเข้าไปทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับกระป๋องที่มันยุบเข้าไปเราจะเห็นรอยยุบรอยย่นเห็นดีเทลรายละเอียดของมันใช่มั้ยครับเห็นแสงเงาที่ตกกระทบมากขึ้นแต่คุณสูญเสียคุณภาพของกระป๋องไปแล้วนะมันไม่สวยแล้วนะดังนั้นคุณจะใช้แบบไหนระหว่างกระป๋องสวยแต่ดีเทลน้อยนิดนึงกับดีเทลเยอะมากแต่คุณภาพเสียไปแล้วอันนี้ต้องไปเลือกกันเองครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพเสียงของหูฟังตัวนี้นะครับผมจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หูฟังที่เกิดมาเพื่อฟังเพลงอยู่แล้วนะครับ
แต่ผมบอกได้เลยว่านี่เป็นหูฟังเกมมิ่งที่ฟังเพลงได้ดีมากๆตัวนึงเลยนะครับด้วยความที่เขาใช้ดรายเวอร์ขนาด50มิลลิเมตรนะครับมันก็เลยมีกำลังขับที่ค่อนข้างจัดจ้านครับโดยเฉพาะย่านเบสอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าหูฟังเกมมิ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเบสจะแห้งๆหน่อยเพราะว่าเขาจะไปเน้นโทนเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงเพื่อขับรายละเอียดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เบสค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ตึบๆใช้ได้เลยครับรวมถึงเสียงร้องเนื้อเสียงต่างๆเนี่ยดีมากๆครับเสียงร้องผู้ชายค่อนข้างที่จะอิ่มเลยครับรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีต่างๆด้วยความที่เป็นหูฟังเกมมิ่งที่เอาไว้ขุดอยู่แล้วนะครับบอกได้เลยว่ามันจัดจ้านมากๆครับในส่วนการปรับโปรไฟล์เสียงที่ตัวรีโมทที่ผมบอกไปนะครับที่มี Music Mode Game Mode แล้วก็ Movie Mode ใช่ไหมครับถ้าเป็น Music Mode เนี่ยอันนี้ก็คือเป็น Standard Mode เป็นค่า Default พื้นฐานครับซึ่งก็ดีงามตามท้องเรื่องอย่างที่ผมบอกอยู่แล้วครับว่าคุณภาพเสียงหูฟังตัวนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปดูหนังแล้วต้องการความกระหึ่มหน่อยครับให้เข้าไปที่ Movie Mode เขาจะเหมือนกับไปขับ Dynamic ไปเพิ่มกำลังขับให้มันแบบแน่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับ Equalizer นะคือจะไม่มีการปรับจูนย่านอะไรต่างๆใหม่นะครับแค่ไปเพิ่มกำลังขับเฉยๆซึ่งอันนี้ผมชอบนะชอบมากด้วยนะครับผมใช้โหมดนี้ประจำนะครับแต่ว่าโหมดที่ผมไม่ชอบเลยคือเกมโหมดเกมโหมดเนี่ยด้วยความที่เขาอยากจะให้เสียงระเบิดเสียงปืนมันแน่นมากขึ้นมันตุ้มตามมากขึ้นเขาก็เลยไปดันย่านเบสแบบสุดหลอดคุณนึกถึงเวลาที่คุณไปปรับอีควอไลเซอร์แล้วคุณดันย่านเบสแบบสุดหลอดโดยไม่สนใจย่านอื่นนะไม่ยุ่งกับอันอื่นเลยนะดันเบสให้สุดอย่างเดียวเลยมันคือแบบนั้นเลยผลที่ได้คือเบสเยอะมากเยอะแบบโหหูฟังตัวนี้ขับเบสได้ขนาดนี้เลยเหรอคือมันเยอะซะจนแบบเยอะจนอื้ออึงไปหมดอะเยอะจนแบบหัวจะสั่นอยู่แล้วนะครับแต่มันกลบย่านเสียงอื่นไงมันกลบย่านเสียงกลางขึ้นไปกลบถึงขนาดย่านเสียงสูงเลยนะคือมันอ้วนมันล้นมันเพลไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอีกเช่นเดิมนะครับอยู่ที่คนชอบถ้าคุณแบบว่าคุณต้องการระเบิดภูเขาเผากระท่อมเอาให้เต็มที่เกมโหมดจัดไปเลยครับแต่ว่าสำหรับผมขอแค่มูฟวี่โหมดก็พอนะครับแค่นี้ผมว่าก็กระหึ่มมากๆแล้วครับเสียงดีนะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่านี่เป็นหูฟังเกมมิ่งที่เอาไปฟังเพลงได้ดีมากๆตัวหนึ่งครับในส่วนของการสวมใส่นะครับก็ต้องยอมรับว่าทำได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นหูฟังที่ถูกออกแบบตามหลักอะโกนอมิกแบบเทพๆเหมือนตัวแพงๆนะครับแต่ว่าพอสวมเข้าไปแล้วตัวเอียร์คลับก็ฟิตติ้งเข้ากับรูปหูของเราได้ดีครับไม่ได้รู้สึกว่าเล็กจนแน่นหรือว่าใหญ่จนหลวมยังคงมีสเปซหรือว่าพื้นที่ว่างที่ด้านหลังของใบหูนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคครับรวมถึงตัวเอียร์คลับก็หนาเพียงพอที่จะทำให้ใบหูของเราเนี่ยเข้าไปชนกับตัวที่ด้านในของตัวหูฟังพอดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าโดนกดทับอะไรมากจนเกินไปนะครับถือว่าใส่สบายครับเป็นหูฟังที่ใส่สบายแต่ว่าในเรื่องของการสวมใส่นะครับเราต้องแบ่งคนออกเป็น2ประเภทครับก็คือคนที่ใส่แว่นกับคนที่ไม่ได้ใส่แว่นครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใส่แว่นผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต้องกังวลเลยครับมันพอดีเข้ารูปรวมถึงการใส่นานๆก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าเมื่อยล้าอะไรมากมายเลยครับการระบายความร้อนถือว่าทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักจนรู้สึกว่ามันถ่วงอะไรมากมายครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใส่แว่นครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะครับว่าแบรนด์ไหนก็เป็นเหมือนกันครับว่าเมื่อสวมเข้าไปแล้วครับตัวหูฟังมันก็ต้องกดกับขาแว่นแล้วตัวขาแว่นมันก็จะมากดกับหน้าเราอีกทีนึงใช่ไหมครับก็แน่นอนครับมันก็ส่งผลให้เจ็บมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องพักหูบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเรทราคานะครับพวกหูฟังราคาสูง 5,000 7,000 8,000 9,000 10,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะใช้วัสดุที่ดีกว่ามีการออกแบบตามหลักอะโกนอมิกต่างๆที่ดีกว่าก็คือช่วยบรรเทาอาการได้ดีกว่าแต่ยังไงซะมันก็ต้องเจ็บกว่าไม่ใส่แว่นอยู่แล้วนะครับแต่ถึงยังไงการใส่ในระยะยาวก็ต้องพักหูบ้างนะครับจบแมตช์ระหว่างรอแมตช์ต่อไปก็พักหูเคลียร์หูบ้างไม่งั้นอาจจะรู้สึกปวดหลังจากที่ใส่เป็นระยะเวลาที่นานติดกันมากจนเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่โดยภาพรวมในเรื่องของการสวมใส่สอบผ่านครับถือว่าเป็นหูฟังที่ใส่ได้ดีนะครับไม่สร้างภาระไม่หนักไม่ถ่วงหัวมากจนเกินไปครับโอเคครับและเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการอัดผ่านตัวไมโครโฟนของ Fifi Ampligame H6 นะครับจะเห็นว่าเสียงไมค์เขาดีมากนะครับคือตอนที่ผมเทสครั้งแรกคือผมตกใจเลยนะครับไม่คิดว่าไมโครโฟนของหูฟังจะให้คุณภาพเสียงได้ดีขนาดนี้จะเห็นว่าเสียงเป็นธรรมชาติมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยฟังชัดทุกถ้อยคำเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไมโครโฟนของพวกหูฟังเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงได้เป็นธรรมชาติได้ดีขนาดนี้นะครับแปลว่ามันจะไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างไม่มีการทำ ENC Electronic Noise Cancellation นะครับมันจะเก็บเสียงรบกวนรอบข้างเข้าไปหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงจากมือถือให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมฮะก็คือทุกคนก็จะได้ยินเสียงเพลงแบบเต็มที่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าจากที่ลองใช้งานดูนะครับมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าต่อให้มันจะมีเสียงรบกวนเข้าไปก็จริงแต่ว่าลองฟังเสียงพูดผมสิครับ
ทุกคนจะเห็นว่าเสียงพูดก็ยังแบบชัดมากเลยอะชัดแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับดังนั้นการที่จะไปเล่นกงเล่นเกมเนี่ยผมว่าหมดห่วงครับไมโครโฟนเขาคุณภาพดีมากจริงครับแน่นอนครับในเมื่อเป็นการรีวิวตามสไตล์ช่อง My Magic นะครับก็ต้องมีจุดที่ยังอยากให้ทางแบรนด์กลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของการมิวต์ไมโครโฟนครับที่อยากให้กลับไปดูในเรื่องของงานออกแบบนิดนึงครับที่ตัวควบคุมมันไม่มีตัวอักษรสัญลักษณ์หรือว่าไฟอะไรบอกเลยครับดังนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราเลื่อนไปเนี่ยมันเปิดหรือว่าปิดอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมี red dot ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่เห็นไงเพราะว่าไมค์มันหันออกด้านนอกใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวเนี่ยไมค์เขาจะหันเข้าด้านในซึ่งเวลาที่เราใช้งานครับมันจะขึ้นเป็นจุดแดงๆอยู่ที่หางตาตรงนี้เวลาที่เรามองหน้าจอมันจะเป็นดวงสีแดงเลยมันทำให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยไมค์ปิดอยู่นะแต่ว่านี่คือหมดสิทธิ์นะครับทำให้เวลาที่แบบเรากลับมาเราต้องมานั่งดูว่าอ๋อไมค์ปิดอยู่แล้วเราก็ต้องมานั่งเปิดอะไรแบบนี้ครับก็หวังว่าทางไฟฟ้าจะแก้ไขตรงจุดนี้ในรุ่นต่อไปนะครับหรือว่าไม่ต้องรอรุ่นต่อไปก็ได้เพราะอะไรครับเพราะไมค์มันถอดได้คุณก็แค่ย้ายไฟจากข้างนอกมาไว้ข้างในแล้วล็อตต่อไปก็ใส่ไมค์แบบใหม่มาให้เลยเออถ้าทำได้อันนี้คือได้ใจผู้บริโภคแล้วก็ได้ใจผมเลยครับสรุปนะครับกับไฟ MP Game H6 นะครับถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดไว้มากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ experience การเล่นเกมการแยกมิติทิศทางเสียงต่างครับรวมถึงจุดที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือคุณภาพเสียงดีมากไปฟังเพลงได้ด้วยนะครับในส่วนของราคานะครับ 2,711 บาทมีเศษ11บาทด้วยนะไม่รู้มีทำไมแต่ว่าก็นั่นแหละเขาบอกว่า 2,711 บาทก็ตามนั้นนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นง่ายๆครับแค่ไปกดข้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับรวมถึงถ้าเกิดสนใจประวัติที่ผมรีวิวจริงๆนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่มาให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับวันนี้ My Magic ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย